อ่ะไปอีกสักเรื่องสองเรื่องแล้วกันยังอยู่กับเงินดิจิตอลคุณจตุพรออกมาตั้งคำถามฮะเอ๊ะรัฐบาลทำแบบนี้เหมือนเห็นประชาชนเป็นเพื่อนเล่นหรือเปล่าคือออกมาพูดกันคนละทีสองทีแล้วไม่ตรงกันแบบนี้ไงฮะคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับก็พูดถึงเรื่องของกรณีฮะท่านนายกเองกับรัฐมนตรีช่วยคลังคุณเศรษฐากับคุณจุลพันธ์เนี่ยนะออกมาชี้แจงบางทีมันไม่สอดคล้องกันน่ะแปลว่านี่เป็นการดูถูกประชาชนเป็นของเล่นหรือเปล่าในการได้อำนาจบริหารประเทศแล้วก็บอกว่าคุณเศรษฐาคุยกับรัฐมนตรีช่วยคลังว่าจะส่งร่างพรบเนี่ยนะครับให้กฤษฎีกาตรวจสอบแต่คุณจุลพันธ์พูดคนละเรื่องบอกว่าส่งคำถามให้พิจารณาทางกฎหมายกับการแจกเงินดิจิตอลไม่เกี่ยวกับร่างพรบเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายนะเพราะฉะนั้นเอางี้ก่อนคุณจตุพรบอกว่าสองท่านพูดกลับไปกลับมาเอ๊ะประชาชนเป็นเพื่อนเล่นหรือเปล่านะครับคุณจตุพรบอกว่าการให้ผลที่ย้อนแย้งกันมันแปลว่าท่านไม่ให้คุณค่าประชาชนหรือเปล่าคือรัฐมนตรีช่วยคุณจตุพรเนี่ยตั้งคำถามว่าการจะไปแจกเงินดิจิตอลตรงนี้มันจะไปขัดแย้งกับกฎหมายเงินตราหรือไม่แต่ยังไม่เป็นที่ยุติเพราะมีพรบกู้เงิน500,000 ล้านบาทอีกคือถ้าไม่มีเงินหมายถึงว่าเงินตราที่ต้องเอามาวางไว้ก่อนเนี่ยนะก็แจกเงินดิจิตอลไม่ได้เหมือนกันคุณจตุพรก็เลยถามอ้าวแล้วคุณไปถามแค่ว่าแจกเงินมันขัดกฎหมายไหมทำไมคุณไม่ถามเรื่องพรบกู้เงินไปพร้อมๆกันด้วยเลยล่ะเพราะมันสัมพันธ์กันถ้าคุณกู้เงินมาไม่ได้คุณก็แจกเงินไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นทำไมไม่ส่งคำถามไปที่กฤษฎีกาให้มันครอบคลุมแล้วก็จบในทีเดียวเลยทำไมไปถามแค่เรื่องเดียวว่าไอ้การแจกเงินเนี่ยได้ไหมขัดกับข้อกฎหมายหรือเปล่าซึ่งการแจกเงินดิจิตอลเริ่มต้นเนี่ยไม่ตรงไปตรงมาหลอกตั้งแต่ปกไม่ตรงปกแล้วมารอคำตอบจากกฤษฎีกานะครับทางรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยพูดคนละทางก็บอกว่ามันไร้ระบบไม่เคารพประชาชนตามที่รับปากพูดอย่างไปทำอีกอย่างนะครับแสดงถึงการดูแคลนประชาชนส่วนการดึงพรบงบประมาณรายจ่าย67เนี่ยนะครับที่เพิ่งจะดูกรอบวงเงินงบประมาณฮะสงสัยเอ๊ะถ่วงงบประมาณเอาไว้แบบนี้จะอยากให้เกิดวิกฤตหรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลมันทำให้ช้าเองแล้วก็เดี๋ยวหาสาเหตุไม่เจอรอบนี้เนี่ยกรอบวงเงินเนี่ยท่านผู้ชมตีกลมๆก็ 3.6 ล้านล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับเยอะมากนะบ้านเรานี่โอ้ก็รอนะภายในสัปดาห์นี้ท่านนายกบอกแล้วว่าคือคุณจุลพันธ์เนี่ยจะส่งหนังสือไปถามกฤษฎีกาแน่ๆก็ลุ้นกันอยู่นั่นแหละว่าสรุปแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เห็นยังไงก็แต่ทุกคนมีบรรทัดหนึ่งก็คือไทม์ไลน์เดิมจะไม่เดินช้าไปกว่านี้เพราะว่าขึ้นไปคือพูดง่ายตอนนี้นายกไปไหนก็มีแต่คนไปขึ้นป้ายทุกคนพร้อมรอใช้เงินนะคะ